ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์รวมถึงลัคนาราศีค่ะส่งมาที่422-1606มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณเต้ยนะคะเกิดวันที่30ตุลาคมปี15เวลา4:30ค่ะถามว่าจะได้ย้ายงานหรือว่าเลื่อนตำแหน่งหรือไม่แล้วปีหน้าจะได้ลูกตัวน้อยๆไหมคะเรื่องบุตรเนี่ยนะครับเรื่องบุตรเนี่ยมีแนวโน้มว่าเป็นปีหน้าเนี่ยได้ครับนะถ้าเป็นเรื่องบุตรนะครับจะเป็นปีหน้านะมีแนวว่าจะได้ครับค่ะส่วนเรื่องงานเรื่องงานเรื่องตำแหน่งนะครับในดวงบอกว่ามีการขยับปรับเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งงานใหม่ซึ่งเข้าใจว่าเป็นการย้ายแต่ยังน่าจะไม่ใช่ได้เลื่อนตำแหน่งนะครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นย้ายหน้าที่หรือเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่แต่ไม่ได้เลวร้ายนะแต่คงไม่ได้ดีนักแต่ว่าจะมีโชคในปีถัดไปการเลื่อนตำแหน่งหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นจะดีขึ้นในปีถัดไปครับได้ทั้งลูกได้ทั้งตำแหน่งด้วยครับนะปีหน้าเนี่ยจะได้ตำแหน่งที่ดีแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่หนักมากนะครับจะได้เลื่อนไปเลื่อนก็เอาแต่ลูกก็ได้แน่ๆครับปีหน้ายินดีล่วงหน้าด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23สิงหาคมปี35วันอาทิตย์นะคะเวลา 8:40 นค่ะการงานนะคะงานที่ทำในปัจจุบันดีไหมเวลาประมาณเท่าไหร่นะเวลา 8:40 ค่ะโอเคครับเอางานที่ทำในปัจจุบันดีไหมแล้วจะทำได้นานไหมคะรวมถึงการเงินความรักและอนาคตด้วยค่ะคืองานไม่ได้บอกว่างานอะไรเลยไม่สามารถบอกว่าจริงๆแล้วงานดีไหมเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเนาะว่าดวงนี้เนี่ยเหมาะกับงานที่แปลว่าต้องใช้ความรอบคอบในการทำนะแล้วเช่นงานที่เกี่ยวเรื่องการเงินบัญชีค่ะงานที่เกี่ยวตัวเลขนะครับแล้วก็งานที่ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่ได้นะครับจะได้งานที่ดีเนี่ยถัดไปอีกปีนึงนะครับถัดไปอีกปีนึงก็คือปีหน้าเนี่ยจะได้งานที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีโชคนะครับแล้วตอนนี้อายุขนาดนี้เนี่ยก็จะเจอเนื้อคู่ด้วยโอ้ยอย่าเพิ่งใช้คำว่าขนาดนี้สิคะอาจารย์ยังอายุน้อยกว่าหนูอีกก็จะเริ่มเจอเนื้อคู่ปีหน้าแหละครับเจอเนื้อคู่ด้วยอาการเงินค่ะครับการเงินนี่ในดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องการเงินเนี่ยยังไม่ค่อยดีนักจนกว่าจะเป็นปีถัดไปจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆนะครับถ้าถามบอกว่าจะรวยเนี่ยนะครับดวงนี้ฐานะทางการเงินต้องทำงานหนักครับและการเงินจะดีมากๆขึ้นเนี่ยตั้งหลังอายุ30แล้วครับนะท่านต่อไปค่ะคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันพุธที่30กันยายนปี13นะคะปีจอเวลานะคะ 17:25 นาทีค่ะวันนะ3ใช่นะอะไรนะคะวันที่30กันยาปี13เวลา 17:25 ค่ะ17ถามลัคนาราศีอ๋อนี่ลัคนาราศีมีนนะครับนะลัคนาราศีมีนเมื่อกี้พูดไปแล้วไปแล้วเพิ่งไปสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็อาชีพที่ถูกโฉลกค่ะอาชีพที่ถูกโฉลกนี้ดวงนี้เนี่ยนะครับเขาทำได้อยู่ใน 2-3 กลุ่มอาชีพด้วยกันนะครับอาชีพถูกโฉลกคืออาชีพที่เกี่ยวกับขายพวกวัสดุพวกการเกษตรนะครับพวกการเกษตรพวกวัสดุหรือวัตถุดิบหรือการเกษตรนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามีความรู้สักนิดนึงเนี่ยสามารถทำอาชีพที่เกี่ยวกับพวกประกันได้เป็นในหน้าขายประกันหรือขายพวกที่เกี่ยวกับเรียกว่ากลุ่มวินาศกรรมวินาศภัยทั้งหลายแหละก็ทำได้ดีครับค่ะนะแต่ดวงแบบนี้เหมาะเป็นอาชีพทางการแพทย์นะพวกหมอดูหมอยาใช่ครับพวกหมอดูหมอยาอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นโดยทั่วไปก็ขายพวกวัสดุนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชนทิสาค่ะเกิดวันจันทร์ที่6ค่ะกรกฎาคมนะคะปี30เวลาเกิดอยู่ที่ประมาณ8โมงถึง9โมงนะคะถามเงินงานคนรักคนรอบข้างตอนนี้ขายน้ำมะพร้าวค่ะดวงนี้ขายอาหารเนี่ยถือว่าดีนะของกินได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวหรืออาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขายได้ดีครับถือว่าดีแล้วถูกครับแต่ว่าทีนี้มีข้อแนะนำนิดนึงเนื่องจากดวงนี้ดาวงานเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ไปเรียกราชาโชคค่ะคำว่าราชาคือขายส่งนะครับไม่ใช่ขายปลีกจะรวยจากการขายส่งหรือไม่ก็รวยจากการทำสินค้าให้มีระดับขึ้นคือยกเกรดขึ้น
อ๋อคือเอาสินค้าที่คนเขาขายขายกันอยู่แล้วเนี่ยมาปรับอาจจะปรับภาพลักษณ์ปรับแบรนด์ปรับให้มันดูดีขึ้นแพ็คเกจดีขึ้นใช่ครับนั่นแหละครับยกระดับขึ้นและทำเป็นการค้าส่งดวงนี้เนี่ยกลัวว่าจะไม่มีเวลาใช้เงินนะถ้าปรับอย่างที่ผมพูดนะครับเพราะดวงนี้จะขยายธุรกิจได้ตั้งแต่25เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้อายุก็เข้าเกณฑ์นั้นแล้วเลยเกณฑ์นั้นไปแล้วนะแต่ว่าปีหน้าเริ่มเข้าเกณฑ์มีโชคนะครับจะมีหุ้นส่วนหรือมีคนมาช่วยเหลือทางธุรกิจค่ะนะครับเพียงรีบทำนะครับเพราะว่าโอกาสเริ่มในปีหน้าครับคนรักคนรอบข้างค่ะทั้งหมดครับก็คือจะเริ่มมีโชคเรื่องนี้ทั้งหมดมีคนมาช่วยทั้งแฟนทั้งคนทั้งญาติเนี่ยนะตั้งแต่ปีหน้าหลังวันที่6กรกฎาคมวันเกิดไปแล้วปีหน้านี่เฮงๆๆน่าดูเลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจักรกฤษค่ะเกิดวันที่25สิงหาคมปี33เวลา 1:00 นนะคะจะสอบตำรวจติดไหมคะอาจารย์อนาคตจะดีขึ้นไหมในทุกๆเรื่องครับคือดวงนี้เนี่ยนะฮะโดยพื้นฐานดวงไม่เหมาะกับเรื่องตำรวจค่ะนะเหมาะกับงานที่ประเภทที่เกี่ยวติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์แต่ถ้าถามว่าถ้าจะเป็นตำรวจเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะครับเพราะดวงนี้เป็นดวงที่มีโชคนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ได้ค่ะปีนี้เป็นปีที่คือการแข่งขันเนี่ยในทางดูดวงเราพูดยากว่าแข่งแล้วชนะเขาไหมเอาแปลว่าปีนี้เป็นปีที่คุณมีโชคมากที่สุดปีหนึ่งเพราะจะแข่งกับเขาได้คิดว่าน่าจะได้งานได้ดีๆครับอนาคตจะดีขึ้นไหมครับดีครับเพราะดวงนี้อนาคตข้างหน้าจะดีจากความสำเร็จของตัวเองแต่เป็นความสำเร็จที่ต้องทำงานหนักนะครับแต่ดวงนี้เนี่ยจะเสียนะจะเสียหายนะครับทำให้ชีวิตมีอุปสรรคเพราะเรื่องชู้สาวก็ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25สิงหาคมปี29เวลาตี2ค่ะครับการเงินเมื่อไหร่จะสบายความรักและอนาคตเป็นอย่างไรคะการเงินเมื่อไหร่จะสบายดวงนี้ต้องทำงานหนักในระยะนี้นะครับแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีหนี้ต่อเนื่องไปอีก3ปีคืออาจจะต้องก่อหนี้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ที่คุณต้องทำก่อนก็คือบริหารเงินให้ดีต้องรู้จักการใช้จ่ายนะครับนะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะติดลบตลอดและปีหน้าเป็นปีที่สาหัสมากในเรื่องเงินค่ะนะครับในดวงนี้โดยเฉลี่ยแล้วตอนนี้อายุขนาดนี้ตอนนี้เราเรียกย่าง29นะครับค่ะคุณกว่าจะดีเนี่ยประมาณอายุ34ครับต้องอดทนนั้นนิดนึงครับความรักล่ะความรักนี้ตอนนี้นี่ก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับคิดว่าน่าจะครองคู่นะฮะแล้วมีความสมหวังภายในปีหน้าครับค่ะก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดีแต่ก็เหนื่อยนะคำว่าเหนื่อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าล้มเหลวนะคุณแปลค่ะแต่หมายถึงคุณต้องทำงานหนักเท่านั้นและรู้จักการใช้จ่ายเงินค่ะแล้วคุณต้องทนอีกประมาณ 4-5 ปีคุณถึงจะเหลือเงินและมีความสำเร็จตั้งตัวได้ค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทำงานหนักแล้วก็ไม่รู้จักเก็บใช้เงินนะอย่างมากก็แค่พออยู่ได้ครับเลือกอย่างนั้นดีกว่าค่ะครับให้มีเงินเหลือดีกว่าเนาะครับต่อไปค่ะคุณดวงใจค่ะเกิดวันที่2กันยายนนะคะปี31ตรงกับวันศุกร์ค่ะเวลา 10:52 นาทีนะคะครับโชคลาภค่ะแล้วก็จะได้เจอคู่ตอนไหนคู่เนี่ยดีไหมคะดวงนี้เป็นดวงที่แต่งงานช้านิดนึงนะครับนะเป็นดวงที่แต่งงานช้านิดนึงนะครับแล้วก็ถามว่าคู่ความสำเร็จเนี่ยคู่ดีไหมคู่ดีนะครับคู่คุณอาจจะทำงานในลักษณะ3แบบนะ1เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งค่ะอันที่2ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจนะอันที่3ก็คือทำงานด้านบริหารค่ะนะครับคู่ดีครับแล้วก็ความสมหวังเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันประมาณเดือนกันยายนหลังมันเกิดคุณ2กันยายนของปี60เป็นต้นไปนะครับถึงจะสมหวังครับโชคลาภพอโชคลาภตอนนี้พอมีครับงั้นตอนนี้อยากทำอะไรก็รีบทำฮะพอมีลาภแต่ในดวงบอกมักจะได้ลาภจากสิ่งที่สูญเสียและคืนกลับมาครับแปลว่าอะไรคะบางทีบางคนยืมเงินแล้วเขาไม่จ่ายไงอ๋อเหมือนกับเราเสียอะไรไปแล้วแล้วเขามาคืนวันนี้เราก็จะได้อะไรกลับคืนมาใช่ครับที่มันควรจะเป็นของเราอะไรใช่ครับนั่นแหละฮะเพราะว่าได้ของเก่าคืนแต่บางคนได้มรดกก็มีนะครับนะบางคนก็ได้มรดกเพราะดวงนี้มีโอกาสจะได้ทรัพย์สินบางอย่างจากผู้ใหญ่ยินดีด้วยนะคะตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับค่ะคุณอะไรคะนิดค่ะคุณนิดค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะชื่อเดิมร้อยเลยวันพฤหัสค่ะวันที่ครับ24กรกฎาคม2523ปีวอกค่ะเดี๋ยว24กรกฎาคม2523ปีวอกเวลาทราบไหมครับ
ตีห้ากว่าค่ะตีห้ากว่าเนาะครับเอาละนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินอย่างหนักเลยหรือเปล่าครับเนี่ยไม่มีค่ะคุณได้เรื่อยๆไม่คุณมีเหมือนว่าตอนนี้คุณเงินรั่วเลยนะครับมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเลยในระยะนี้นะครับแล้วมันเหมือนกับว่ารายได้คุณปกตินะครับเก็บได้แต่ว่าคุณมีภาระคุณต้องระวังนะดวงนี้คุณจะมีเรื่องเสียเงินเพราะญาตินะครับโดยเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เลยครับคุณจะมีเรื่องเสียเงินเพราะญาติหรือคนใกล้ตัวกันภายใน2เดือนนี้พฤศจิกาธันวาค่ะนะครับระวังนิดนึงเอาละแล้วจะถามอีกใช่มั้ยครับอยากรู้เรื่องความรักค่ะว่าจะมีคนเข้ามาไหมและลักษณะยังไงคะเรื่องความรักจะมีคนเข้ามาไหมปีหน้าเนี่ยจะมีคนเข้ามาครับตั้งแต่หลังเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับคนนี้เนี่ยเป็นคนอยู่ถิ่นไกลแล้วก็อาจจะเป็นม่ายแต่ต้องระวังนิดนึงนะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีพันธะอยู่อาจจะมีคนมีครอบครัวอยู่หรือว่ายังมีเรื่องปัวพันกับคู่เก่าอยู่ครับนะก็ระวังนิดนึงแต่ปีหน้าคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณครับนะแล้วจะต้องระวังว่าจะกลายเป็นซ้อนกันนะครับกับปัญหาเรื่องฐานไฟเก่าครับนะครับระวังนิดนึงดูให้รอบคอบสักนิดนึงถามว่ามีไหมก็มีจริงๆปีนี้ก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่อะไรที่ชัดเจนนะครับครับก็คือยังไม่มีความแน่นอนหรือเราดูแล้วมันไม่ค่อยมั่นใจว่าใช่หรือไม่ใช่ครับแต่ปีหน้าจะชัดเจนขึ้นครับค่ะปีหน้าระวังอย่าให้ใครยืมเงินนะครับไม่ได้คืนนะครับไอเรื่องเงินเนี่ยค่ะคือว่ามีญาติยืมไปแล้วครับเข้าใจเพราะบอกแล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องเงินไหมเห็นว่าต้องติดเงินเพราะญาติใช่ครับอ้าวจะถามอะไรไหมอ๋อแล้วระวังเรื่องนิดนึงเรื่องสุขภาพนะค่ะนะครับระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกกลุ่มโรคที่เกี่ยวกับพวกความดันนะครับระวังสักนิดนึงครับค่ะเอาละจะถามอะไรอีกไม่เอ่ยงานก็จะมีปัญหาไหมคะงานไม่มีมั่นคงฮะไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ารายได้กำไรอาจจะลดลงบ้างแต่ก็ไม่มากนักหรอกครับค่ะครับค่ะค่ะนะนะครับมีอะไรอีกไหมคะไปซะแล้วนะคะมาต่อกันที่ SMS ค่ะคุณสุธีนะคะเกิดวันศุกร์ที่20ค่ะอาจารย์สิงหาคมปี08นะคะเวลา 8:15 ค่ะชีวิตช่วงนี้แล้วก็อยากจะย้ายที่อยู่ดีไหมครับดวงนี้เขาเกณฑ์ร้อนรนนะฮะแล้วในดวงแปลว่าอยู่ไม่มีความสุขดวงนี้ภาษาหมอดูเขาเรียกว่าเขาเกิดในราศีกันเป็นลัคนาราศีกันตอนนี้ราหูทับอยู่คนที่ถูกราหูทับอยู่จะมีผลอยู่3อย่างคือ1ร้อนที่อยากย้าย2มีศัตรู3เป็นหนี้ นะครับมามี3อย่างนี้ที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วถามว่าอยากย้ายไหมผมว่าถ้าย้ายก็ดีนะครับเพราะว่าดูแล้วมีแนวโน้มจะต้องย้ายแน่ๆแหละครับในปีถัดไปนี่แหละครับไม่เกินปีถัดไปนี่แหละครับบ้านเลขที่นะคะ255/49ค่ะเลขนี้ดีนะอย่าง255เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าความสำเร็จและความมั่นคงนะครับแต่255มันมีความเสี่ยงด้วยส่วนทับนะก็ทับ49ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ49เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าความคือบทมันจะดีมันก็ดีมากบทมันจะเสียก็เสียง่ายเลขนี้แปลว่า2ตัวนี้มารวมกันก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าชีวิตค่อนข้างผันผวนและเหนื่อยนิดนึงแต่ก็มีความสำเร็จระดับที่น่าพอใจแล้วครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวัชรานะคะเกิดวันที่30ตุลาคมปี09นะคะตรงกับวันอาทิตย์เวลาตุลาเดี๋ยวก่อนตุลาค่ะปี09ครับค่ะเวลา 8:50 ค่ะสุขภาพนะคะอาจารย์แล้วก็จะมีงานทำไหมโชคลาภมีไหมคะดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยยืดเยื้อแล้วนะครับโดยมีดาวที่แปลว่าการป่วยปรากฏในดวงคุณน่ะนะครับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนของปี57เป็นต้นมานะมีลักษณะการป่วยใช่ครับส่วนการงานเนี่ยในดวงลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะจะต้องอยู่ในประเภทที่เราเรียกกันว่าต้องสร้างงานด้วยตัวเองตอนนี้ไม่มีงานครับเพราะฉะนั้นคุณจะหางานทำน่ะไม่ได้คุณจะต้องสร้างงานด้วยตัวเองนะครับแล้วดวงคุณเนี่ยนะครับจริงๆแล้วลักษณะดวงแบบนี้เหมาะกับงานประเภทงานที่ใช้ฝีมือที่งานฝีมือเนี่ยที่ทำง่ายที่สุดก็คือการทำอาหารที่ใช้ฝีมือทำอาหารก็แปลว่าเป็นไปได้นะครับลองมองงานหัตถกรรมหรืองานที่ใช้ฝีมือดูว่าเราถนัดอะไรแล้วใช่ครับแล้วทำนะอย่างน้อยที่สุดก็เรื่องทำอาหารหรือไม่ถ้าคุณจะขายเป็นแม่ค้าขายของก็ได้นะครับนะแล้วควรเริ่มคิดทำตั้งแต่วันนี้เพราะคุณมีโชคสนับสนุน
แปลว่ามีโชคนะครับมีโชคสนับสนุนในเรื่องงานนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากงานที่คนจะให้คุณทำงานนะครับค่ะคุณต้องสร้างมันขึ้นด้วยตัวเองใช่ครับมาค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อมงคลนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่5มกราคมปี18นะคะ18เวลา 7:30 นถามว่าคู่แท้ของผมเป็นอย่างไรอายุ57ผมรวยจริงไหมมีคนทักว่าผมจะรวยอายุ57รวยไหมถ้าบอกว่าอายุ57เนี่ยคุณมีสิทธิ์รวยในถิ่นฐานไกลเป็นการรวยที่เกี่ยวเรื่องที่ดินธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องที่ดินผมไม่แน่ใจเป็นเกษตรหรือที่ดินนะครับก็ถือว่ามีโอกาสรวยในตรงนั้นนะครับแล้วก็มีความสำเร็จในเรื่องงานค่ะนะครับไอ้นี่ก็เป็นไปได้ส่วนเนื้อคู่เนี่ยเป็นคนถิ่นไกลนะครับแล้วเป็นคนอยู่แดนไกลนี้คนอยู่แดนไกลบางครั้งแปลว่าต่างชาติบางครั้งก็แปลว่าคนต่างถิ่นแดนไกลค่ะนะครับคู่ของคุณเนี่ยจะมีธุรกิจเป็นลักษณะเป็นแม่ค้าหรือว่าเป็นลักษณะซื้อมาขายไปหรือไม่ก็ทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารคือมีความเป็นไปได้2 อย่างคือเป็นแม่ค้าหรือทำงานด้านเอกสารแต่คิดว่าน่าจะเป็นแม่ค้ามากกว่านะครับนะครับนะคะเนื้อคู่รักใครกันดีครับแต่คุณเป็นคนมีคู่ยากครับใครมีดวงแบบนี้เกิดในราศีมังกรลัคนามังกรนะครับพวกมังกรนี่ผมเคยบอกแล้วนะครับบางทีต้องบนหลายวัดกว่าจะได้ถ้าได้มาแล้วต้องจับไว้ให้แน่นใช่ครับเพราะคู่ดีครับเพียงแต่ว่ามีคู่ช้าหน่อยนะท่านต่อไปค่ะคุณสรัญญูค่ะเกิดวันที่26มีนาคมปี35นะคะเวลา 4:30 เรื่องอนาคตจะดีไหมคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยนะจริงๆผมอยากบอกอย่างนี้นะฮะอนาคตของดวงเนี่ยถ้าถึงมันไม่ดีคุณก็สร้างมันขึ้นมาได้ค่ะเพราะเราบอกไปตั้งครบซีรีส์แล้วนะวิธีการสร้างอนาคตต่อให้ดวงเราไม่ดีเราก็สร้างได้เพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าวาสนาคุณไม่ดีคุณต้องทำงานหนักขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วเราบอกวิธีการและเคล็ดลับไปแล้วดวงคุณตอนนี้อยู่ในช่วงดวงไม่ดีอีก3ปีครับงั้นคุณต้องทำงานหนักต่อเนื่องไปอีก3ปีนะครับแล้วคุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนตั้งแต่วันเดือนกันยายนของปี60เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าต้องเหนื่อยประมาณ3ปีเต็มๆค่ะสู้ๆท่านต่อไปค่ะคุณมัตติกานะคะเกิดวันที่15มกราคมปี36เวลานะคะ 11:30 นค่ะอยากจะทำมาค้าขายปีหน้านี้นะคะอาจารย์จะรุ่งไหมอยากจะทำมาค้าขายนะครับปีหน้าตอนนี้อายุก็23ปีหน้าก็24เต็มค่ะนะ24เต็มคือปีหน้าเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้เพราะว่าในดวงของปีหน้าจะมีธุรกิจร่วมกันในครอบครัวหรือว่าจะร่วมกับแฟนก็ได้เพราะดาวตัวนี้เป็นวันร่วมกันทําร่วมกันเป็นธุรกิจที่ยังไม่ใหญ่นักนะครับสามารถทําได้คุณต้องอดทนประมาณปีถึงปีครึ่งถึง2ปีแล้วคุณจะขยายธุรกิจได้นะครับจะมีโอกาสขยายธุรกิจออกไปได้แต่ธุรกิจของคุณเนี่ยนะยังไงก็เหนื่อยมากครับนะครับลองอดทนไปสักนิดนึงนะครับลักษณะดวงเนี้ยจะไปมั่นคงเอาในปี63ครับแต่ว่าต้องทำได้แต่วันนี้เลยนะครับค่ะโชคลาภค่ะโชคลาภดวงนี้ไม่มีฮะนะคือคำว่าโชคลาภตรงนี้มันเป็นช่วงที่มีตอนวัยแก่แต่ว่าแก่ก็คือหลัง50ถึงจะมีโชคมีลาภและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะไปโชคมีโชคตอนแก่ตอนนี้ใช้ความสามารถไปก่อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวรสรันนะคะเกิดวันที่7เมษายนปี41เวลา 7:00 นเช้านะคะชีวิตช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมีเกณฑ์จะดังไหมเพราะว่าเป็นนักดนตรีค่ะดวงเนี้ยเหมาะกับเรื่องอาชีพดนตรีอยู่แล้วนะครับแล้วมีความสามารถดนตรีถามว่าจะดังไหมช่วงนี้ยังไม่ดังครับติดขัดขัดแต่เริ่มพอจะมีคนรู้จักเนี่ยตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปแต่ถ้าจะมีชื่อเสียงนะครับต้องเป็นปี61ครับแต่ว่าปีหน้าเริ่มมีคนรู้จักอะเริ่มพอได้ตังค์อะค่ะนะครับแล้วปี61อะถึงจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปครับนะคะเอาใจช่วยนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาตอบ SMS กันต่อนะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วก็ปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ